สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่อยู่กับช่องกายอัพทูมีชาแนลจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาที่ชายหาดของชะอำระหว่างชะอำกับหัวหินนะครับพามากินคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคาเฟ่ที่ป๊อปพอสมควรนะแล้วก็บอกว่าเป็นสไตล์ชิคๆก็คือเป็นมิสทีคาเฟ่แอนด์เรสตอรองซึ่งอยู่ด้านหลังนี่เลยเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีแล้วก็วิวสวยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยจ้าไปเดี๋ยวเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือก็ต้องมีการตรวจเช็คอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิเหมือนร้านทั่วไปนะครับแต่ขออนุญาตใส่หน้ากากก่อนนะครับจะได้แบบว่าเวลาเรามาเที่ยวก็ถือว่าเราป้องกันไปด้วยการแพร่กระจายของโรคนะครับแล้วก็ป้องกันการติดไข้หวัดหรือเชื้อโรคต่างๆด้วยนะครับช่วงนี้เราก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับก็คือการเที่ยวเราก็จะต้องแบบว่าใส่หน้ากากไปด้วยนะฮะเสียงอาจจะอู้อี้ไปนิดนึงนะฮะโอ้ยใส่ยากมากโอเคนี่แล้วก็ดูนี่บรรยากาศสวยมากอ่ะถือว่าบรรยากาศดีเรามาแต่เช้านะคนก็จะยังไม่เยอะเป็นส่วนตัวดีนะฮะครับผมสวัสดีครับด้านในเลยนะคะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาวัดอุณหภูมินะฮะแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบว่าสามารถมาถ่ายภาพ acting สวยๆน่ารักน่ารักได้นะฮะแต่แบบว่าบรรยากาศดีแล้วก็ดูมีจุดมีวิวให้ถ่ายภาพค่อนข้างจะเยอะนะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะก็เป็นบรรยากาศความสวยงามของ Miss Tea Cafe นะครับถือว่าเป็นคาเฟ่แล้วก็จุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของชายหาดชะอำหัวหินนะครับก็ถือว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาลองชิมดูอาหารที่เนี่ยคาเฟ่ที่นี่ก็อร่อยนะไอพวกเบเกอรี่อะไรพวกนี้ก็โอเคอยู่แต่นี่คือยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ